ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่าข่าวของดาวินนเยสแล้วนะครับแล้ววันนี้ครับผมมาหาเหตุผลครับว่าเอ๊ะทำไมหงแดงของเราถึงกล้าทุ่มซื้อดาวินนูเยสในราคาที่สูงถึง100ล้านยูโรถ้าคุณอยากรู้เรื่องนี้วิเคราะห์ไปพร้อมๆกับผมในหงเล่นเกมเล่าครับ สวิฟท์พาวเวอร์ยอเเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ดูอัลเจ็และแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให้ตอบสนองได้อย่างเร้าใจสปอร์ตโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED โปรเจกเตอร์พร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เติมเต็มทุกการเดินทางให้สนุกเร้าใจด้วยระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดถุงลมนนรภัยมากถึง6ตำแหน่งสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www su z u k i c o t s u ซูกิสวปพาวเวอร์ยูอัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจขอบคุณผู้สนับสนุนฟีฟ่าออนไลน์4พบกับนักเตะมดสัญญาย้ายตัวฟรีฟรีเอเจนต์ FA c l a s s พร้อมให้คุณสัมผัสแล้วตอนนี้เฉพาะที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นมันได้ทั้ง PC และโ b i l e โหลดได้เลยนะครับที่ f o c g a r i n a i n t h เจนไหนก็บอลได้ขอบพระคุณฟี f a าออนไลน์4มาณที่นี้ด้วยครับ จากทีแรกที่ดูเหมือนว่าลิพูจะไม่ทุ่มเงินสู้ทีมอื่นๆเพื่อกระชากดาวินนูเยสกองหน้าวัย22ปีจากเบนฟิก้าแต่กลายเป็นว่าเรื่องราวกลับพลิกผันอย่างรวดเร็วนะครับเริ่มต้นจากกระแสะข่าวจากเร็กคอร์ดสื่อโปรตุเกสที่ชวาทัพหงแดงพร้อมทุบสถิติการเสริมทัพของสโมสรด้วยการคว้าตัวดาวินนูเยสกองหน้าฟอร์มฮอตของเบนฟิก้าพร้อมยื่นข้อเสนอให้เย,ยวลิสปอนไปแล้วในราคา100ล้านยูโรซึ่งนูเยสได้แจ้งกับต้นสังกัดแล้วว่าเขาต้องการย้ายไปเล่นในทีมแอนฟิลหลังจากนั้นครับช ยันว่าหงแดงได้ทำการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อขอซื้อดาวินนเยสจากเบนฟิก้าด้วยราคาราวๆ80ล้านยูโรบวกกับแอสออนอีก20ล้านยูโรรวมกันทุกอย่างเป็น100ล้านยูโรและเบนฟิก้าจะตัดสินใจในไม่ช้านี้แม้ว่าตัวเลขอาจจะไม่ตรงกันกับเรคคอร์ดแต่แค่เงนเินเพียวเ80ล้านยูโรก็ทําทให้เหล่าเดอะครอปทั่วโลกต่างอึ้งไปตามๆกันครับเพราะไม่มีใครคาดคิดว่า FSG จะอนุมัติเงินก้อนโตเพื่อซื้อกองหน้ารายนี้อย่างที่บอกนะครับมันไม่ใช่ทุกคนครับที่ทำหงแดงจะยอมเสี่ยงทุ่มเงินมหาศาลยกเว้นเสียแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่ครอปมองว่าดีจริงๆและจะยอมเสียให้ทีมอื่นไม่ได้และนี่อาจเป็นคําขอของคุณซื้อรายนี้ต่อ FSG และ FSG ถึงกล้าลงทุนครับเพราะฉะนั้นครับเรามาดูกันว่าดาวินอนเยสมีความพิเศษอย่างไรเขาสามารถช่วยเติมเต็มหงแดงได้มากแค่ไหนแล้วมีเหตุผลอะไรบ้างทำไมลิเวอร์พูลถึงกล้าทุม่มเพื่อแลกรายเซ็นของเขาคนนี้เเรรริ่ม่มมทีข้ออแกกลยคันคืา แก้ปัญหาการจากไปของมาเน่ ซเดลมาเน่ S S ane, ตัวรุกคนสำคัญของทีมครับตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายออกจากลิพูในซัมเมอร์นี้แม้ปัจจุบันทัพหงดงจะปฏิเสธข้อเสนอจากบาร์เยเมนิกถึง2ครั้งแต่มั่นใจได้เลยครับว่าทัพเสือใต้จะไม่หยุดแค่นี้แน่ๆพวกเขาจะต้องเดินหน้าคว้าตัวมาเน่ให้ได้ซึ่งตามรายงานล่าสุดข,ของพอลจอยส์ผู้สื่อข่าวของสายหงระบุว่าลิพูตั้งค่าตัวแนวรุกชาวเซเนเกัลไว้ที่ราวๆ4ี่ล้านปอนด์ต่ำกว่านี้พวกเขาจะเซโนแน่ๆนอกจากนี้ครับลิพูยังขอหาตัวแทนของมาเน่ให้ได้ก่อนกกกกก่่่อออออนททีีีจจะปปปลยยเเขขขขาออาาาาาามมไไัคคืคช้ดงงดงง ane, งงหแรว มากๆนะครับเพราะว่าแข้งรายนี้คือนักเตะคนสำคัญเป็นคนโปรดของเชคซเองครับ ที่มีความยืดหยุ่นทางตำแหน่งสูงเข้าใจแทคนติกของครอปเป็นอย่างดีทำวิธีการเล่นเพรสซิงการประสานกับฟูลแบ็กและตัวรุกรอบข้างแถมเจ้าต,ตัวยังสามารถเล่นได้ดีทั้งหมดในทุกๆตำแหน่งในแดนหน้าแต่เฉพาะกับปีกซ้ายและฟอสต์นามาเน่คือหนึ่งในคนสำคัญตั้งแต่ช่วงการสร้างทีมของครอปพวกเขาเดินหน้าร่วมพัฒนาลิเวอร์พูลมาสู่จุดพีคด้วยกันนะครับแล้วมเมื่อมองถึงระดับฝีเท้าและผลง,งานของมาเน่การจากไปของเขาจะสร้างรูโว่บางอย่างให้กับลิเวอร์พูลแน่นอนเพราะฉะนั้นคร<ล>อปจึงต้องไต,ตร่อห้ดคบบืกาาาแแททนยม3 1ปซ สองคือหาคนที่เล่นได้ในตำแหน่งที่คล้ายๆกับมาเน่สามคือหายอดเพชรฆาตสักคนมาค้ำในแดนหน้าส่วนทางฝั่งซ้ายก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลยดิอาสและฟาวิโอคาร์าโยโดยมีเดียโกโชต้าคอยซัพพอร์ตทั้งแดนหน้าและปีกซ้ายจนถึงตอนนี้ครับทุกคนคงรู้แล้วว่าคลอปเลือกชอยที่สามและคนคนนั้นก็คือดาวินดูเยสก่องหน้าชาวอุรุก,กวัยคนนี้นี่แหละครับประเด็นต่อมาครับลิเวอร์พูลนั้นไร้ยอดเพชรฆาตมานานตลอดหลายปีที่ผ่านมาเจนคลอปเคยร่วมง,งานกับกองหน้าม,ามามากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นดานิลส และอีกหลายต่อหลายคนแต่ไม่มีใครเลยครับที่รับการยอมรับในฐานะเพชฌฆาตหลังหมดยุคข,ของรุยซูเรสครอปเดินหน้าพาทีมประสบความสำเร็จโดยมี3ประสานอันเรื่องชื่อเป็นตัวชูโรงก่อนรดูการปัจจุบันจะเปลี่ยนมาเป็นดิแอสมาเน่และซาราโดยมีฟิมิโนและโชต้าเป็นตัวซัพพอร์ตชัดเจนนะครับว่าเหล่าเดอะครอปเนี่ยพอใจกับความอันตรายของ3ประสานของครอปพร้อมยอมรับว่านี่เป็นอีกหนึ่งแนวรุกที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ก็บฏิเสธไม่ได้เช่นกันนะครับว่าในรดูการที่ผ่านมาลิปูอาจมีงาาานนับบทกวสตรรู ก็เลยเชื่อได้ว่าแนวรุกของหงแดงเนี่ยอาจดีได้มากกว่านี้หากมีกองหน้าขนาดแท้สักคนเป็นตัวเลือกสิ่งสําคัญที่สุดแม้ว่าครอปจะยอมเปิดใจเรื่องของการหากองหน้าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแต่เขาเองก็ยังต้องรักษาสมดุลในแนวรุกไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพรชรฆาตดังกล่าวนอกจากต้องเฉียบคมในเรื่องของการจบสกอร์แล้วเขาต้องการตัวที่เข้ากับสไตล์ของลิพูด้วยมันจะเป็นการเล่นเพรสซิงหรือการมีส่วนร่วมกับแนวรุกรอบข้างส่วนนี้คือสิ่งที่กุนซอชัยเยอรมันมองข้ามไม่ได้มันจะเป็นเหตุผลที่คลล็ออออปปรรรับเเเเเเืืกกกกตช่นนนนยย้้าาาาหหมมใใีีพะจดดงงข จบสกอร์ได้ทุกรูปแบบสัญจาตยาณความจมูกไวความแข็งแกร่งของร่างกายนูนเยสยังมีความเร็วและพร้อมถ่างไปเล่นด้านกว้างได้อีกด้วยแถมเจ้าต,ตัวยังใช้ประโยชน์จากสปีดของตัวเองเล่นเพรสซิงด้ดีอีกต่างหากนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาครับนูนเยสมีเปอร์เซ็นต์เพรสซิงใส่คู่แข่งและสำเร็จสูงถึง50%จุดนี้นูนเยสต,ตอบโจทย์ต,ตระบบของครอปและด้วยวัยเพียง22ปียังมีอายุการใช้งานระยะยาวด้วยนะครับจากตอเรสมาสู่ซัวเรสก่อนมีโอกาสมาเป็นนูนเยสน่าสนใจจริงๆครับว่าอรนนนนยยุคจดด้้ะาาาืแหัต ด้านแล้วไปได้ไกลแค่ไหนไประเด็นที่3ครับนุนเยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาคือของจริง ดาวินูเยสฝากผลงานอันยอดเยี่ยมไว้กับเบนฟิก้าในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยผลงาน34ป,ประตูจากการลงเล่น40นัดรวมทุกรายการเลี้ยงคว้ารางวัลดาวซอนโวซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสอีกตั้งหากนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานูเยสมีสติอันยอดเยี่ยมมากๆในลีกแดนฝอยทองจากการลงสนามทั้งหมด28นัดเขามีโอกาสส่องคู่แข่งทั้งหมด85ครั้งเข้ากรอบ44ครั้งเป็น26ประตูโอกาสตรงตาข่ายนั้นมากถึง51.8%แถมมีค่าเฉลี่ยการหาโอกาสยิงคู่แข่งอย่างน้อย3.87ครั้งต่อเกมด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะครยมีี่าฉ ประตูต่อเกมอย่างน้อย1.18ประตูในลีกอีกต่างหากนะครับต้องยอมรับว่าเขาคือมอนสเตอร์ในลีกโปรตุเกสอย่างแท้จริงส่วนโนเมนทีแชมเปียนลีกครับเจ้าตัวก็ประกาศสักดาหให้เห็นด้วยการเจาะตะข่ายใส่บาร์เซโลนาและบยเยอร์นิกรวมถึงยิงใส่เ์คูดได้ทั้ง2เลกในรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งเหล่าเดอะคอปที่ได้ดูทั้ง2เกมเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าคุณน่าจะเห็นพิษส่งของแข้งรายนี้เป็นอย่างดีและแม้แต่เจนคล็อปยังเคยออกปากชมหลังเกมว่าเขาเป็นเด็กที่ดูดีสุดๆแข็งกกกกกแกร่งมากตอนมา ว่าถ้าเขาแข็งแรงแบบนี้ต่อไปเขาต้องมีเส้นทางการกแข้งที่ยิ่งใหญ่แน่แน,นอกจากเจ็คล็อปแล้วครับยังมีฟานไดซ์ซึ่งเป็นกองหลังคนเก่งของหงแดงที่ได้ออกมารู่ว่ารายชืย่อกองหน้าทั้ง5คนที่ตนคิดว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากที่สุดที่เขาเคยเผชิญหน้าหนึ่งในนั้นมีชื่อของดาวินโนเยสครับโดยลิสของฟานไดซ์เนี่ยมีชื่อของเซกิโอกุนอาเวโรเลือนเนลเมซี่เอริบบลฮารันและคิเลนปาเป้อยู่ด้วยซึ่งมันหมายความว่าฟานไดซ์นั้นมองว่านดนเยสนั้นอยู่ในระดับเดียวกับ ทั้ง4คนเลยล่ะครับเห็นไหมละครับว่ามีการการันตีจากทั้งผู้จัดการทีมของเรารวมถึงผู้นาในแนวรับของเราว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่รับมือได้ยากและเก่งกาจเอาซะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ลิพูจะยอมทุบกระปุกอันห่วงแหนเพื่อเดินหน้าคว้าเขามาร่วมทีมครับประเด็นที่4ครับครอปชอบใจ FSG ก็ตามใจแม้บอดบริหารและเจ้าของทีมของเราอย่าง FSG เนี่ยนะครับจะมีลักษณะและแผนงานแบบนักธุรกิจมองผลประกอบการเป็นหลักดูเหมือนคนขี้งกไม่กล้าลงทุนแต่เมื่อไหร่ f a g ก็จัดให้เสมอครับอย่างเช่นกรณีการแก้ไขแนวรับด้วยการทำลายสิทธิโลกเพื่อคว้าฟิชิฟันได้ในราคา75ล้านปอนด์หรือการอุดปัญหาเรื่องผู้สัาประตูพวกเขาก็ยอมทุ่ม66.8ล้านปอนด์เพื่อเอาอาริสอมเบเกอร์มาเสิร์ฟให้ครอปถึงที่นั่นก็เพราะว่า f a g เชื่อใจคุณซิรารายนี้แบบ100%ตว่าจะครอปมาบอกว่าคนเนี้ยดีคนเนี้ยโดนเขาพร้อมทุ่มเงินในการคว้าตัวแน่ๆและส่วนใหญ่จะไม่ผิดหวังครับและการทุ่มเงินแต่ละครั้งของลิเวอร์พูลนี่นะครับก็มันจะต่อยอดาายพดาม ได้แชมป์จากการมีสุดยอดนักเตะที่ลงทุนมูลค่าของทีมมูลค่าลิขสิทธิ์และกำไรของสมโมสรก็จะเพิ่มขึ้นและกลายเป็นว่าทางลิเวอร์พูลและ FSG ก็ต่างวินวินด้วยกันทั้งคู่ แน่นอนครับว่าเหล่าเดอะครอปก็จะแฮปปี้ไปด้วยใช่ไหมล่ะครับนอกจากนี้ครับทัพหงแดงยังมีความโรคจิตอยู่อย่างหนึ่งหากว่าครอปเคยดวนกับใครรู้สึกว่าตนเองเนี่ยได้เจอรักแรกพบเมื่อไหร่ล่วก็เขาจะขอให้ทีมเดินหน้าล่าตัวทันทีพิสูจน์ได้จากดิวของมาเน่ฟานไดอาร์ิซอนจอห์นเชอวานาดุมหรือแม้กระทั่งทาคุมิมินามมโนก็ต่างเคยดวนกับทีมเราจนฟอร์มเข้าตาเจงก็ครอปแล้วได้ลงเอ่ยกันในท้ายที่สุดผมว่ามันคือกรณีเดียวกันกับดาวินโดเยสที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเลยล่ยล่่ครรัเนนนนนสสุุุทท้้้าาาาาหตตผลลีีีืออใจจมมมกกกงงงพ เน็คือส่วนหนึ่งของเครื่องยืนยันนะครับว่าจเจนเคล็อกกำลังเดินหน้าสร้างทีมชุดใหม่ให้กับลิเวอร์พูลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการถ่ายเลือดที่อาจเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คล็อปต่อเติมขมุมพลังจนมีตัวเลือกมากมายนะครับแต่ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแลกเตะตัวหลักอย่างซาร่าฟานไดติเอโกเฮนเดอร์สันโชอามาติดหรือแม้กระทั่งฟิมิโนพวกเขาเหล่านี้จะเข้าสู่ช่วงวัยโรยราแล้วนะครับ นั่นคือผลที่ว่าเราได้เห็นทัพหงแดงเริ่มเซ็นแข้งวัยหนุ่มระยะหลังไม่ว่าจะเป็นเดียโก้โชตาคอตาซิมิกาสอิบราฮิมาโกนาเต้รวมถึงลุยดิอาสที่พร้อมจะกลายเป็นตัวหลักของลิเวอร์พูลในอีกหลายปีต่อจากนี้และแนะ่นอนกับคนล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเพิ่งเซ็นเข้ามาครับฟาบิโอคาวโยตัวรุกวัย19กปีจากฟูลแลมซึ่งพอจอยส์นักข่าวจดร์ทดนยืนยันว่าเขาจะกลายเป็นตัวเลือกในแนวรุกไม่ใช่แดนกลางอย่างที่หลายคนคิดนะครับซึ่งเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือการเป็นป เขากำลังก้าวมาเติมเต็มสล็อตที่อาจขาดหายไปของโรเบโตฟิมิโนที่ท้ายที่สุดอาจบอกลาทีมหลังหมดสัญญาครับและหากทุกอย่างเป็นไปตามนี้ครับลิ์พูลจะมีตัวเลือกทางฝั่งซ้าย2คนนั่นคือดิอาสกับคาวายโยส่วนกองหน้าหรือฟาวนายก็จะมีตัวเลือก2คนเช่นกันนั่นคือนูนเยสหรือโชตาและการซื้อคาวายโยกับนูนเยสมันเหมือนเป็นการบอกกับเราไกล,กลว่า2คนนี้กําลังมาแทนที่มาเน่และฟิมิโนแต่เริ่มที่ปัจจุบันครับไม่ใช่อนาคตแต่อย่างใดเราจึงได้เห็นว่าทุกๆก,การเสริ แล้วหงแดงยังกตกเป็นข่าวกับคาเวนเลมซี่แบ็กขวาวัย18ปีของอารบเดินอีกต่างหากและหักซัมเมอร์นี้ลิพูปิดซ็อบด้วยการได้ปีก1คนกองหน้า1คนและแบ็กขวา1คนรับประกันได้เลยว่าซีซั่นหน้าเป้าหมายต่อไปต้องเป็นมิดฟิลดนแน่ท้ายที่สุดครับเดีอนนี้มันยังไม่จบลงนะครับเราต้องรอดูว่าเบนฟิก้าจะมีท่าทีต่อข้อเสนอของหงแดงยังไงบ้างเราต้องดูให้แน่ใจว่าจะไม่มีทีมใดยื่นข้อเสนอตัดหน้าในตอนท้ายที่สุดแต่เราก็คาดหวังนะครับว่าภายใน2อวันต่อจากนี้ทุกออยยยาาางจจะะเเเรรรีบร้้้แลไดหห็นกหนก ใหม่ของเราที่ชื่อว่าดาวินโดนเยส19แอนเฟลครับเพื่อเมื่คิดไงกับเดีวนี้ครับรู้สึกไงกับเหตุผลทั้ง5ข้อที่ผมหยิบยกออกมาว่าทําไมหงแดงถึงควรทุ่มซื้อดาวินโดนเยสยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e กให้เกมเองด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ